พลโทวีรชนสุควรทปฏติภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยสถานการณ์ภัยแลง้งเริ่มแล้วโดยได้รับรายงานว่าปริมาณน้ําในเขื่อนอ่างเก็บน้ําและก็แม่น้าสายหลกัหลกๆอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่เกิดการระเหยของน้ําเพราะอุณหภ,ภูมิสูงขึ้นแต่ยืนยันว่าจะมีน้ําเพียงพอให้ประชาชนใช้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับยังขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและก็เกษตร,รกรในพื้นที่ชนละประทานให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกพืชใช้น้ำน้อยส่วนพื้นที่นอกเขตนชนละประทานจะเร่งเจ้าหน้าที่เร่งส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการ รวมทั้งวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไปครับขณะที่ทางรัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง5ภูมิภาค12หน่วยปฏิบัติการด้วยกันนะคะเพื่อที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชน ครอบคลุม25ลุ่มน้ำหลักตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง31ตุลาคม2562ทางเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่ารวมไปถึงการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บด้วยค่ะ